สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับไลฟ์เมื่อคืนนี้ก็เป็นไลฟ์ที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวสำหรับการไลฟ์ขายสินค้าของชาลีแม่จีดและบรรดาพี่สาวของชาลีที่ได้มาไลฟ์ขายสบู่ของแม่จีดและสินค้าอีกหลายรายการ และสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่ชาลีและคุณแม่จีดได้หลายขายพ้าปูที่นอนซึ่งชาลีได้โชว์พ้าปูขึ้นมาแล้วบอกว่าเพื่อนๆดูนี่สิเนื้อผ้าดีมากไม่มีขุยอันสะอันเลยรับรองว่าปูนอนสบายแน่ๆซึ่งช็อตนี้เองทำเอาแม่จีดถึงกับแอบอมยิ้มอยู่ด้านหลังและหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกไปก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับ เข้ามาแซวกันสนานอาทิเช่นหายใจเข้าออกก็อยู่พัทยาเลยนะชาลีแม่จี๊ดแอบอมยิ้มด้วยโยงตลอดไม่โยงหาสาวสักประโยคเลยนะชาลีและหลังจากนั้นไม่นานขุยอันก็ได้เข้ามาในไลน์และกระหนํำส่งมินิฮาร์ดส่วนชาลีก็ไม่รู้ว่าขุยอันได้เข้ามาในไลน์ส่วนเบสก็ได้ส่งซิกโดยการเปิดเพลงที่ขุยอันเคยมอบให้ ซึ่งหลังจากนั้นเองชาลีก็ได้ทำท่าเก๊กหล่อโชว์สาวทันทีจนทำเอาเหล่รรดาแฟนคลับถึงกับอดแซวไม่ได้ว่าเบบรู้งานมากๆและยังมีบางช่วงบางตอนที่ชาลีได้ไลฟ์ขายไปด้วยและก็เต้นไปด้วยทําเอาคุยอ่านนั้นเข้ามาคอมเมนต์ว่านั่งลงแล้วขายของดีๆเธอและยังบอกอีกว่าทุกคนซื้อกันเยอะๆนะงานนี้แฟนคลับถึงกับแซวว่านี่แหละ ธุรกิจครอบครัวเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เราบรรดาแฟนคลับนั้นต่างก็มีความสุขไปตามๆกันเลยคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ